มวลปัญญาชนเผยแพร่ที่อ่านปีที่สองฉบับที่สามมกราคมถึงมีนาคม2553โดยไอดาอรุณวงศผู้หญิงคนนั้นก้มลงมองปลายเท้าตัวเองที่จ่ออย,อยู่ตรงแนวตัดแบ่งระหว่างเงาสีดำใต้อาคารกับแดดสีขาวจัดจ้านอย่างรังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนตัดสินใจข้ามเส้นแบ่งนั้นไปราวกับไม่ยี่ราหามีได้หล่อนจับจังหวะให้แน่ใจก่อนจะกดปุ่มร่มในมือให้กลางพึงพร้อมก้าวขาออกไปจากที่นั่นลงจากแท็กซี่แล้วหล่อนก็ต่อรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในถนนเส้นที่ถูกปิดอากาศยังร้อนโหดร้ายเหมือนวันก่อนหล่ลอนยังไม่แน่ใจว่าจะให้รถพาไปถึงจุดไหนก็พอดีได้ยินเสียงประกาศชัดจากเวที ขอให้พี่น้องจัดกำลังไปที่สีแยกคอกวัวเพราะมีทหารกำลังเคลื่อนพลเข้ามาด้านนั้นหล่อนบอกมอเตอร์ไซค์ให้จอดตรงสีแยกนั้นลงจากรถแล้วควานหาผ้าขุณหนูในกระเป๋าที่พกเตรียมมาสำหรับชุบเช็ดหน้าหากมีการใช้แก๊สน้ำตาแล้วเดินเข้าไปที่แนวปะทะด้วยอาการราวกึ่งรู้ตัวกึ่งฝันตรงสมรภูมิบนถนนเล็กๆนะสีแยกแห่งนั้นหล่อนเห็นทหารตั้งแถวพร้อมโล่และกระบอง ยืนประจันหน้ากับคนเสื้อแดงที่รวมตัวกันอย่างลุ่มล้มหล่อนสาวเท้าเข้าไปรูปกับกลุ่มเขาด้วยแล้วไม่ต้องมีใครสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อทหารเริ่มด่านหน้าเข้ามากลุ่มเสื้อแดงก็ถลาผักไว้สองฝ่ายออกแรงยันกันไปมาจำนวนที่เห็นอยู่ตาตาว่าน้อยนิดนั้นไม่อนุญาตให้หล่อนลังเลอีกต่อไปหล่อนพวดเข้าไปผักดันกับเขาด้วยออกแรงสุดชีวิตเท่าที่ร่างตัวเตรียมนั้นจะอนุญาตให้ คนเสดงแถวหน้าดันโล่นั้นกลับอย่างสุดแรงแล้วคนที่อยู่แถวหลังก็ขึ้นไปรับช่วงต่อเมื่อแถวหน้าดูท่าจะรับไม่ไหวสลับกันไปมาอยู่อย่างนั้นแล้วจังหวะหนึ่งก็ถึงคิวของหลอนเมื่อแถวหน้ามีช่องโว่หลอนเข้าไปอุดไว้เสียงร้องด่าทออื้ออึงทั้งสองฝ่ายหลอนมองผ่านโล่ไปเห็นสีหน้าของทหารที่ผักดันอย่างเขี้ยวดุดันทหารอีกนายตะโกนดา่า และทำท่างเงื้อแขนผ่านแผงโล่จะมาซัดใส่หญิงเสื้อแดงที่ทั้งดันทั้งด่าอยู่ข้างๆหล่อนหล่อนตวาดเสียงแทรกกลับไปอย่าทำอย่างนี้ทาหารรายนั้นหันมามองแล้วชะง,งักราวกับเด็กที่ถูกจับได้ว่ากำลังเล่นโกงหลังจากนั้นทุกอย่างก็ชุลมุนหล่อนต้านแรงไม่ไหวใครบางคนรุนให้หลอนล่าถอยออกมาขณะยืนตั้งหลักอยู่อย่างนั้นพล,นลันหลอนรู้สึกถึงความโล่งบางอย่าง นี่เองกระมังความสะใจนึกแล้วหล่อนก็กระดากแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ความรู้สึกประเภทที่เรียกว่าสะใจแต่สำหรับคนที่ต้องทนดูทนฟังการประสานเสียงอย่างกระหายเลือดของรัฐบาลและสื่อมวลชนมาหลายอาทิตย์ถูกปิดกั้นจนง่อยเปรี้ยเสียขาได้แต่ลงชื่อถแถลงการล้วนไร้ค่าจะอาศัยเครื่องมืออย่างเว็บบอร์ดหรือเฟซบุ๊กก็ต้องเจอกับความเห็นบรรดาเสรีปัญญาชนชั้นกลางทั้งหลาย ที่รักษาฉากหน้าของความเป็นกลางอย่างกลัวเอียงซ้ายความรู้สึกอัดอั้นที่ได้ระบายผ่านสองแขนสองมือที่ออกแรงผักโล่เหล่านั้นช่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แม้จะดูไร้สง่าราศีที่สุดขออภัยเถิดท่านที่เคารพทั้งร้ายหล่อนสะใจจริงๆแล้วหล่อนก็เห็นหินลอยมาจากฝั่งทหารเล็กบ้างใหญ่บ้างขนเสื้อแดงตะโกนดา่าแล้วคว้างกลับไปทั้งหินทั้งขวดด้ามธง ก่อนจะแตกหือเมื่อทหารระดมคว้างหินก้อนใหญ่กลับมาพวกเขายังกรูกลับไปช่วยกันยันทหารไว้หล่อนตัดสินใจเข้าไปเสริมกำลังชุลมุนระหว่างคนหลังที่ดันหล่อนไปข้างหน้ากับหลังหล่อนที่ถูกดันมาจากข้างหลังจังหวะหนึ่งหล่อนเห็นชายคนหนึ่งถือโล่ที่น่าจะคว้าได้มาจากฝั่งทหารกว่าจะรู้ตัวอีกทีหล่อนก็ไปอยู่ตรงกลางระหว่างโลในมือทหารกับโลทหารในมือชายเสื้อแดง แรงอัดจากทั้งสองด้านทําให้หล่อนขยับไม่ได้และหายใจไม่ออกหล่อนคงตายอย่างคนที่อยู่ตรงกลางอย่างนั้นหากไม่ถูกดึงตัวออกมาอย่างบุดวิดแล้วหล่อนก็รู้สึกถึงกลิ่นแสบที่ลอยมาชายเสื้อแดงคนหนึ่งรีบหยิบกระป๋องแก๊สํำตาบนพื้นคว้างกลับไปที่ฝั่งทหารในภาวะชุลมุนนั้นกาเสื้อแดงไม่เป็นอันทำอะไรเพราะต้องคอยไล่คว้าไล่ดึงตัวคนเสื้อแดงดูเถิดอีกฝ่ายจะเล่นนอกเกมอย่างไรก็ได้ แต่คนเสื้อแดงต้องต่อสู้โดยระมัดระวังตลอดเวลาว่าผู้ชมอันทรงเกียรติทั้งประเทศพร้อมจะพิภากษาทันทีหากมีการฟาวแล้วทหารก็ต้องถอยรน่นเมื่อกระแสลมพัดแก้น้ำตาไปทางฝั่งทหารจนเห็นเป็นควันสีขาวคนเสื้อแดงกรูเข้าไปยึดรถทหารเสียงหัวร้องกึกก้องในอากาศพื้นถนนเกลื่อนด้วยเศษรองเท้าขาดขวดน้ำขาวแว่นกันแดดท่อนไม้ไผ่อีกพักใหญ่การเจรจาก็เริ่มขึ้น ทั้งสองฝ่ายสงบศึกแต่ยังคุมเชิงฝรั่งนักท่องเที่ยวบนถนนข้าสารพากาันยืนดูอย่างตื่นตะลึงตลอดเหตุการณ์กล้องถ่ายรูปทำงานกันง่วนฝรั่งห้าสองสามคนเอาผ้าแดงคาดหัวแล้วไปยืนอยู่แถวหน้าเรากับจะช่วยรับมือหากปะทะรอบใหม่เวล c o m มทูไทยแลนด์หลอนเดินสรัวสะเลออกมาจากแนวรบไม่กี่สิบเมตรสุดลงนั่งกับขอฟุตบาทคนอื่นๆที่ล้วนสวมเสื้อแดงกับพากันจับกลุ่ม นั่งบ้างยืนบ้างเป็นย่อมๆหล่อนไม่เพียงมาคนเดียวลำพังแต่ยังดูไม่เข้าพวกคนพวกนี้ไม่มีอะไรดูเหมือนหล่อนพวกเขาใส่เสื้อแดงแดงอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของหล่อนมักใช้คำว่าตลาดตลาดหล่อนไม่นิยมใช้สีแบบนั้นมันจะต้องมีเฉดไม่ว่าแดงเลือดหมูเลือดนกแดงปูนบานเย็นมันไม่เคยตลาดพวกเขาหลายคนใส่แว่นดำที่น่าขันกว่านั้นคือใส่หมวกขาวบอย วัยรุ่นตัวดำบางคนย้อมผมทองผูกผ้าพันคอโพกหัวเนื้อหยาบอิเละเขกะรูปพันฑ์สันฐานอย่างนี้คนไทยการศึกษาดีและลัสนิยมดีที่ไหนจะเอาแน่ละพวกเขาเป็นชาวบ้านแต่ไม่ใช่ชาวบ้านอย่างที่ทีวีไทย P ี s ของชนชั้นกลางโดยชนชั้นกลางเพื่อชนชั้นกลางชอบนำเสนอหล่อน,นึกถึงงานศิละปะประเภทที่เอาถังพลาสติกสีแดงแจนราคาถูกๆหรือสารพัดสิ่งของสะท้อนความเป็นไทยแบบเวนาคูล่า มาจัดแสดงให้ฝรั่งฮือฮาให้คนไทยขบขันในความนอสเตอร์จเมาจัดให้ฝรั่งฮือฮาให้คนไทยขบขันบางทีก็ต้องรอว่าจะมีศิลปินเหล่านั้นจับภาพคนเหล่านั้นไปเสนอแบบเดียวกันพวกเขาจึงจะดูมีคลาสขึ้นมาได้ให้ผู้ชมอุทานรอยยิ้มเอ็นดูมุมปากโอ้ไม่กอดนี่แหละเวรี่ไทยหลอนเหยียดขาออกไปมองดูเท้าที่เกล รอยตีนชาวบ้านเหล่านั้นที่เหยียบทับกันไปมาพื้นรองเท้าข้างขวาเลื่อนหลุดนี่ขนาดหล่อนรู้งานพอที่จะเลือกรองเท้าเหมาะกับการไปมอบไม้แล้วเชียวหล่อนเริ่มประวัติถึงอดีตอันไม่ยาวนานนักตัวเองที่เคยอยู่ในขบวนการคนทำงานเพื่อชาวบ้านและต้องเคยเผชิญการประทะมาหลายครั้งกระทั่งกับตชดอ,อาวุธครบมือเพียงแต่สมรภูมินั้นอยู่ในพื้นแผ่นดินอันไกลพื้นเที่ยงหล่อนสลัดความโรแมนติกออกจากหัวในสมรภูมิ ที่ไม่มีใครออกมาเพื่อชาวบ้านเหล่านี้ทางที่ดีหล่อนควรลดตัวลงมาเป็นชาวบ้านเสียเองบ้างและรู้จักช่วยตัวเองชายคนหนึ่งหน้าตาไม่เข้าพวกกับคนเหล่านั้นเดินหันรีหันขวางอยู่หน้าเขาเป็นคนเชื้อสายจีนผิวขาวร่างสูงผอมใส่แว่นสวมเสื้อเชิ้ตสีสะอาดแต่บนศีรสษะสวมวกแดงติดแบรนด์ความจริงวันนี้แล้วเขาก็หันมาเห็นหล่อนเขายิ้มให้หล่อนยิ้มตอบ เขาขอมานั่งข้างๆอย่างสุภาพแล้วบทสนทนาอันไม่อาจดีกเลี่ยงก็เริ่มขึ้นเขาบอกว่าเขามาม็อบเสื้อแดงเป็นประจำเขาไม่ได้ชอบทักษิณแต่เขาทนไม่ได้ตั้งแต่มีปฏิวัติทนไม่ได้กับการไม่เคารพสิบตามระบอบประชาธิปไตยเขามองไปยังกลุ่มคนเสื้อแดงที่เปิดเพลงปลุกขวัญอย่างคลึกครื้นระหว่างคุมเชิญกับทหารสมัยผมบรรยากาศเครียดกว่านี้มากเขาหันไปถามหล่อนว่าอายุเท่าไหร่หล่อนตอบไปอย่างรู้งานเช่นเคย เกิดไม่ทันยุคของคุณหรอกคะ่ะเมื่อปี2519ผมอยู่มหาวิทยาลัยปีสองหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าถึงอดีตหล่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเสียงเพลงในจังหวะลูกทุ่งโฉงฉาของคนเสื้อแดงหรือเสียงอื้ออึงในหัวหล่อนเองกันแน่ที่มากบเสียงเรื่องเล่าจากอดีตของเขาหล่อนเริ่มม่ดีนอะไรอีกต่อไปหล่อนมองไปยังมวลชนเสื้อแดงเหล่านี้ที่ไม่เพียงไม่ใช่ปัญญาชนแต่ยังเป็นมวลชนมีผู้นำที่เป็นแค่นักการเมืองอีกด้วย มันช่างห่างไกลกับพลังบริสุทธิ์เหล่านั้นที่หลอนเกิดทันบ้างเกิดไม่ทันบ้างเสียเหลือเกินช่างเป็นเรื่องตลกร้ายหนึ่งในบรรดาแกนนํานักการเมืองเหล่านั้นก็เคยเป็นนักศึกษาร่วมสมัยยุคพฤษภากับหลอนหลอนยังจําได้ถึงการประชุมครั้งหนึ่งที่หลอนซึ่งยังเป็นเด็กปีหนึ่งซื่อจากมหาวิทยาลัยที่บริสุทธิ์ถึงขั้นพรหมจรรย์ด้วยการตีกรอบกระทั่งเสรีภาพในการใส่หรือไม่ใส่ถุงเท้าต้องปากกระา ขาสั่นเถียงกับผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยเปิดจนไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เขาเสนอว่าองค์กรนักศึกษาควรจะสามารถรับเงินสนับสนุนจากพักการเมืองได้เพียงแต่ต้องประกาศโดยเปิดเผยและต้องกำหนดเงื่อนไขไม่ยอมให้ผู้บริจาคมีสิทธิแทรกแซงหล่อนจำได้ถึงความตกใจต่อข้อเสนอของเขาและรีบคัดค้านว่าเป็นไปไม่ได้เพราะไม่เช่นนั้นพลังอย่างเดียวของขอบวนการนักศึกษาคือพลังบริสุทธิ์นั้นจะหมดความชอบธรรมในทันที หล่อนจำได้ถึงความโกรธของเขาที่รู้สึกว่าหล่อนพูดราวกับว่าเขาเป็นคนเห็นแก่เงินหล่อนพอจะรู้อยู่หรอกในตอนนั้นถึงความรู้สึกเหลื่อมล้ำต่ำชั้นระหว่างมหาวิทยาลัยในหมู่ขบวนการนักศึกษาที่สะท้อนความต่างทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละคนด้วยในขณะที่ผู้นํามาจากมหาวิทยาลัยปิดเสมอสามารถเอารถจุนของที่บ้านมาใช้ทํางานได้แต่นักศึกษาอีกจํานวนหนึ่งไม่น้อยที่มีสถานะต่ำกว่าในทางเศรษฐกิจและลำดับชั้นจากผู้ปฏิบัติงาน ต้องกระเบยดเกษียณเพียงใดเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมอันฟุ่มเฟือยอย่างการเรียกร้องประชาธิปไตยหากต้องตอบคำถามเดิมในวันนี้หล่อนยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะซินิเกิลพอที่จะยอมรับข้อเสนอของเขาได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็คือหล่อนไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าคำว่าพลังบริสุทธิ์จะมีความจริงแท้แตกต่างจากนักการเมืองอย่างไรมวลชนเหล่านี้ที่ออกมาใส่เสื้อแดงพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยอุดมการอันบริสุทธิ์ เหมือนปัญญาชนพวกเขาต่อสู้เพราะกำลังรู้ว่าเสียผลประโยชน์อันได้แก่ความหวังที่จะมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีและลืมตาอ้าปากได้บ้างและผลประโยชน์นั้นมันผูกกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่อนุญาตให้พวกเขามีสิทธิ์เลือกว่าจะให้นักการเมืองคนไหนมาจัดสรรและจัดการให้และโดยตระหน,นักรู้ทั้งหมดด้วยว่าคือกระบวนการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างพวกเขากับนักการเมืองเหล่านั้น นั่นเป็นน้อยครั้งในชีวิตที่พวกเขาจะได้เป็นผู้มีสิทธิ์มีเสียงบ้างทําให้กูสิกูจะได้เลือกมึงหรือกระทั่งทําให้กูสิแล้วกูจะสู้เพื่อมึงมันเป็นกระบวนการที่สาธาน,นักเมื่อเทียบกับคําว่าทําเพื่อประชาชนของอุดมการณ์แบบปัญญาชนที่ราวกับว่าไม่ได้ต้องการผลประโยชน์โพดผลอันใดตอบแทนแต่ข้อเท,ท็จจริงที่ว่าบรรดาปัญญาชน อดีตผู้นำนักศึกษาจำนวนมากในทุกวันนี้เสพสุขจากสถานะและบารมีอันได้จากการต่อสู้อุดมการทางการเมืองในอดีตเหล่านั้นแล้วเหยียดปากเยยะอยันทั้งปลุกระดมทำลายความชอบธรรมในการต่อสู้ของมวลชนเหล่านี้ยังไม่ใช่หลักฐานที่ฟ้องอยู่ต่ำตาอีกหรือว่าพวกเขามือถือสากปากถืออุดมการกันเพียงใดที่สำคัญหลังจากที่เคยฟูมฟายมาอย่างยาวนานว่าทำไมพวกเขาถึงเปลี่ยนไปหล่อนก็ได้เห็นว่ามวลชนเองก็เปลี่ยนไป และไม่ได้ต้องการผู้นำแบบพวกเขาอีกแล้วทั้งบนเวทีและข้างล่างพวกเขาพูดจาหยาบคายไม่พีซีจนต้องมีการเตือนอยู่หลายครั้งแกนนำขวัญใจของพวกเขาไม่ใช่สุภาพบุรุษนักคิดไม่ใช่ปัญญาชนเซรีแอปติสแต่เหมือนเป็นการคืนชีพของผู้นำพระเอกลูกทุ่งในนวนิยายแบบไม้เมืองเดิมมาหยอกล้อไม่ยกได้เป็นระยะน้ำเสียงภาษาเนื้อหาหรือกระทั่งสาทกนิทาน หรือวรรณคดีที่นำมาเล่าบนเวทีเข้ากันได้กับวัฒนธรรมและรลศนิยมของมวลชนพวกเขาที่เกือบๆจะกลายเป็นเอกโซติกสำหรับปัญญาชนไปแล้วเพลงเพื่อชีวิตที่เล่นกันบนเวทีต่อสู้ของมวลชนชั้นกลางคนละฝั่งสีดูเป็นสิ่งแปลกปลอมและของปลอมไปทันทีบนเวทีมีแต่เพลงลูกทุ่งแห่งนี้บางครั้งก็มีเพลงในทำนองวงใหญ่ที่มีกลิ่นอายเรียบเรียงแบบจีนเหมือนเพลงยุคสมัยอุดมการเกียงไกล มาทาให้ครื้มอกครื้มใจได้มีอะไรคล้ายๆกับเพลงมาร์ทหล่อนนึกถึงภาพที่ได้เห็นขณะไปยืนรอคิวอยู่ในห้องน้ําโรงพยาบาลตํารวจนะที่ชุมนุมราช,ชประสงค์ชายคนหนึ่งที่หล่อนจําหน้าได้ว่าเป็นหนึ่งในบรรดาน,นักการเมืองที่อยู่ในกลุ่มนําเดินเข้ามาในถงเล็กๆของโรงพยาบาลที่อยู่หน้าห้องน้ําหญิงคิวยาวนั้นเขาสุดนั่งแปะลงกับพื้นอย่างหมดท่าสารรูปมอมแแมมชุ่มเหงื่อ พวกผู้หญิงเสื้อแดงที่ยืนต่อคิวกันอยู่พากันชี้อย่างขบขันแล้วหนึ่งในจำนวนนั้นที่มีรูปร่างอ้วนใหญ่ก็เดินเข้าไปนั่งข้างๆให้อีกสองสามคนช่วยกันจับตัวชายคนนั้นตั้งพิงกับหลังของเธออีกคนก็เข้ามาช่วยพัดวีให้ชายคนนั้นยันหลังได้เพียงครู่เดียวก็ทนไม่ไหวหงายพึ่งลงไปนอนแผ่หลากับพื้นพวกผู้หญิงพากันไปนั่งลุมล้อมเป็นเพื่อนบางก็ยืนชี้มือแซวกันสนุกสนาน ชายคนนั้นยังมีแก่ใจพงกหัวมาชูสองนิ้วแล้วยิ้มให้แล้วหงายลงไปแนบหัวกับพื้นโรงพยาบาลเหมือนเดิมไม่แปลกที่มวลชนเหล่านี้จะเทหัวใจให้นักการเมืองเหล่านี้ที่ร่วมสู้กันมาเพราะคนที่มีสถานะบริสุทธิ์สูงส่งกว่านั้นล้วนเบือนหน้าหนีไม่มาคุกขี่แปดเปื้อนกับประชาชนผู้ถูกกดขี่เหล่านี้ที่อยู่นอกร่มโพร่มใสและอย่างน้อยก็มีแนวโน้มว่าพวกเขาอาจไม่ต้องผิดหวัง เหมือนผู้นำที่อ้างตัวว่าบริสุทธิ์กว่านั้นเพราะนี่คือผลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนกับนักการเมืองมันรับรู้ชัดๆเท่าๆกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องซ่อนอยู่หลังฉากที่ดูดีหรือดูมีโวหารกว่านั้นหากว่าสุดท้ายพวกเขาถูกทอดทิ้งหรือหักหลังไม่ต่างกันพวกเขาจะสามารถประนามด่าได้อย่างเต็มปากเต็มคำพร้อมไพ่ตายในมือคือสิทธิ์ของการเลือกตั้ง ทำไม่ดีก็อย่าหวังจะได้เลือกมาเป็นผู้นำอีกต่อไปมวลชนที่ลุกขึ้นสู้ตายขนาดนี้มีหรือจะปล่อยให้พวกคนเอาสิทธิ์ของเขาไปปู้ยี่ปู้ยำโดยง่ายความคิดในหัวดำเนินไปอย่างยืดยาวราวกระแสความคิดของตัวละครวรรณกรรมสร้างสรรค์ทั้งหลายถูกขัดจังหวะเมื่อเพื่อนโทรมาบอกว่ารัฐบาลประกาศจะสลายการชุมนุมภายใน6โมงเย็นลอนดูนาฬิกาแล้วเห็นว่ายังเหลือเวลาอีกพักหนึ่งจึงตัดสินใจกลับบ้านไปชาร์จโทรศัพท์ ออกมาให้ทันก่อนเส้นตายนั้นเวลาสำคัญอีกครั้งในประวัติศาสตร์ประเทศนี้ที่ใครๆจะออกมาตายเพื่อประชาธิปไตยคุณผู้หญิงออกมาครับมันอันตรายกาดแสดงคนนั้นพูดอย่างสุภาพแต่เฉียบขาดหล่อนยิ้มแห้งๆแล้วถอยออกมาหล่อนจำเป็นต้องเชื่อฟังต้องเป็นมวลชนที่มีวินยัยพื้นที่ณสีแยกเดิมแห่งนั้นในยามค่ำตอนนี้กำลังเข้าสู่สงครามที่เข้มข้นกว่าเมื่อภาคบ่ายนะ เสียงปืนเสียงระเบิดตูมตามตรงแถวหน้าระหว่างทหารกับคนเสื้อแดงนั้นเกลื่อนไปด้วยเศษสิ่งของและนองน้ํามีแต่พวกผู้ชายที่ยืนอยู่แถวหน้าหลอนเห็นฝรั่งที่ดูท่าทางเป็นสื่อมวลชนต่างชาติยืนถือกล้องอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เห็นกล้องทีวีของสื่อมวลชนไทยขี้ขลาดขี้ข้าหน้าไหนหลอนถอยออกมาตรงปากทางคนยืนจับกลุ่มห้อมล้อมกัน บางชี้ไปบนตึกแถวนั้นให้ระวังว่ามีคนซุ่มยิงลงมาใส่ประชาชนระหว่างนั้นหล่อนก็เห็นชายอีกคนเดินกระเพกออกมาจากซอยที่ปะทะก,กันนั้นเขาสวมรองเท้าบูททหารมือถือโล่ตั้งหนา้าตั้งตาเดินลากขาต่อไปไม่ทันมีใครสนใจหล่อนสงสัยว่าเขาเป็นใครทหารหรือแล้วออกมาทำไมบาดเจ็บหรืออย่างไรหล่อนตามเขาไปแต่เขาเดินไวมากทั้งที่ขากระเพกอย่างนั้น หล่อนพยายามจะวิ่งแต่หายใจไม่ค่อยทันหล่อนพยายามมองไปข้างหน้าเพื่อไม่ให้เขาคลาดส,สายตาแล้วในที่สุดเขาก็ไปหยุดอยู่ตรงแยกนั้นเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาซุดตัวลงฟุตบาทนอนแผ่ร้าอยู่อย่างนั้นหล่อนปาดเข้าไปมีคนเสื้อแดงสามสี่คนเข้ามามุงดูเหมือนเขาจะเป็นลมผู้ชายเสื้อแดงช่วยกันเลิกเสื้อของเขาขึ้นหล่อนหยิบยาดมออกมาเอาผ้าจุบน้ำที่พาดคอตัวเองเช็ดหน้าเขา หันไปอีกทางพบทหารอีกคนมาล้มตัวนอนข้างกันคนเสื้อแดงเรียกให้หล่อนเข้าไปช่วยดูมีคนเอาน้ำเย็นมาให้หล่อนชุบผ้าแล้วค่อยๆรูปหน้ารูปตาเขาผู้ชายสองสามคนช่วยกันถอดเสื้อกลอกหนักๆออกเขายังดูเด็กมากปากร้องขอน้ำมีคนส่งมาให้แล้วบอกว่าค่อยๆจิบแต่เขาผงกหัวขึ้นยกกรอกอย่างขหายหล่อนประคองให้เขาดื่มน้ำจนอึกใหญ่ เขาค่อยนอนให้หล่อนเอาผ้าชุบน้ำลูบผมลูบหน้าต่อไปแล้วในที่สุดเขาก็พูดผมรับไม่ได้ผมไม่ไหวมันให้ใช้กระสุนจริงกระสุนจริงๆเลยนะพี่ผมไม่อยากทำแบบนี้ผมรับไม่ได้หล่อนรู้ว่าถ้าหล่อนคว้ากล้องในกระเป๋าขึ้นมาถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอไว้หล่อนจะมีหลักฐานว่ามีการใช้กระสุนจริงแต่หล่อนทำไม่ลงลำพังที่เขาทิ้งออกมาแบบนี้ก็ไม่รู้จะโดนโทษทัดอย่างไรบ้างแล้ว เขาอาจจะมาจากครอบครัวยากจนที่ไหนสักแห่งเพียงแต่เป็นเด็กวัยรุ่นที่ถูกเกณฑ์ทอาหารไม่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้วิจารณญาณว่าจะทำตามคำผู้บังคับบัญชาหรือไม่ผู้หญิงเสื้อแดงคนนั้นที่เข้ามาช่วยพูดพร่ำกับเขาว่าประชาชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมาทำแบบนี้กับเราทำไมประชาชนมือเปล่าทั้งนั้นเด็กหนุ่มพูดซ้ำผมไม่ได้อยากทำสีหน้าเขาเจ็บปวดเสียจนหล่อนต้องค่อยๆพูดปลอบไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วนะ น้องทำดีที่สุดแล้วไม่เป็นอะไรแล้วราวกับยามที่แม่สักคนปอบลูกชายทหารหนุ่มคนนั้นน้ำตาไหลหล่อนรีบเอาผ้าคุณหนูอีกผืนปาดน้ำตาให้แต่หยดน้ำเม็ดกลมๆนั้นไม่ยอมหยุดไหลหล่อนได้แต่เอาผ้าลูบหน้าลูบตาเขาอยู่อย่างนั้นพักหนึ่งเด็กหนุ่มมีอาการผวาพงกหัวขึ้นดูว่าโลกระบองและหมวกของเขายังอยู่ครบหรือไม่เขาถามหาหมวก ชายคนหนึ่งเอาหมวกไปสวมไว้ชี้บอกเขาว่าอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนทหารหนุ่มจึงค่อยๆเอ็นตัวนอนต่อแต่แล้วเสียงปืนก็ดังรัวเป็นชุดมาจากถนนตรงแยกอนุสาวรีย์แห่งนั้นทุกคนลุกขึ้นแตกตื่นทหารหนุ่มลุกพวดถามหาหมวกของเขาผู้ชายที่เอาหมวกทหารไปสวมคนนั้นวิ่งปลาดไปยังจุดประทะเสียแล้วทหารหนุ่มร้องอย่างสิ้นหวังพี่ครับพี่เอาหมวกมาให้ผมได้ไหมครับหล่อนวิ่งตามผู้ชายคนนั้นไป เขาเข้าไปจนเกือบแถวหน้าหล่อนเข้าไปสะกิดที่บ่าเขาขอหมวกคืนทหารได้ไหมคะพูดไปแล้วหล่อนก็รู้ตัวว่ามันออกจะผิดกาลเทศะชายคนนั้นหันมามองแล้วบอกให้หล่อนถอยไปผมเป็นกาดนะผมต้องจัดการตรงนี้ก่อนหล่อนได้แต่หันหลังกลับมาทหารหนุ่มสองคนนั้นหายไปแล้วหล่อนยืนหันรีหันขวางอยู่ตรงกลางอย่างนั้นผ้าณหนูสองผืนที่เปียกชื้นยังคายอยู่ในมือเสียงปืนดังเป็นชุดเสียงรถหวอดังลั่น ร่างคนเจ็บถูกหามออกมาคนแล้วคนเล่าเสียงคนตะโกนให้หมอบมันใช้กระสุนจริงหล่อนก้มลงหมอบช้าๆขาย,ยังไม่ขยับไปที่อื่นเห็นกระสุนปืนหนึ่งนัดไปกระทบอนุสาวรีย์เกิดประกายไฟแลบขึ้นเสียงปืนไม่ยอมหยุดหล่อนไม่ยอมไปไหนหล่อนไม่รู้จะอยู่ทำไมหล่อนช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่หล่อนหนีไม่ได้มวลชนคือมวลชนยืนปะปนอย่างนั้นจนกว่าทุกคนจะหายไป หลอนนึกถึงเมื่อคราวพฤษภาคมที่หล่อนยังเป็นนักศึกษาในวงประชุมอันเคร่งเครียดรุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่าผู้นำนักศึกษารุ่นใหญ่คนหนึ่งฝากมาบอกว่าอยาเคลื่อนต่อเลยพวกเรารับผิดชอบชีวิตประชาชนไม่ได้หล่อนฟังแล้วตอบกลับไปอย่างใจซื่อว่าพูดแบบนั้นไม่ได้ประชาชนตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ใช่เราตัดสินใจให้เราไม่ได้เป็นอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นการอ้างว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจของพวกเขา ก็เท่ากับเราสำคัญตนไปพร้อมกับดูเบาว่าพวกเขาไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ภายหลังเหตุการณ์เมื่อเกิดความสูญเสียแล้วหล่อนไม่รู้จะอธิบายตนเองอย่างไรมวลชนตัดสินใจเองเหมือนที่หล่อนก็ตัดสินใจเองแล้วทำไมพวกเขาตายแต่ในวันนี้หล่อนไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการในขบวนนำหล่อนเป็นมวลชนหล่อนเป็นคนที่ถูกชวนออกมาและตัดสินใจแล้วว่าจะมา จะเป็นตายอย่างไรไม่มีใครต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจแทนหล่อนหล่อนยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางเสียงกระสุนระเบิดรถพยาบาลที่อึ้องหมีตั้งแต่สีแยกคอกวัวที่หล่อนจงใจหันหลังให้อนุสรสถาน14ตุลาและบัตรนี้ก็มายืนเผชิญหน้ากับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหล่อนยืนอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ในฐานะมวลชนโอกาสเจ็บและตายเท่ากันกันกบทุกคนหล่อนรู้ว่าคราวนี้หล่อนจะไม่ต้องอยู่กับฝันร้าย เหมือนเมื่อหลังพฤษภาหล่อนจะไม่ให้ใครไล่ล่าตามรังได้เพราะหล่อนจะไม่วิ่งหล่อนจะเผชิญหน้าและพร้อมรับหล่อนไม่ได้มาเพื่อหล่อนไม่ได้จะมาเพื่อตายเพื่อประชาธิปไตยปัญญาชนฉลาดเกินที่จะทำอะไรสูญเปล่าอย่างนั้นแต่หล่อนจะมาเคียงบ่าเคียงไหลกับคนเหล่านี้ที่ยังเชื่ออย่างนั้นไม่ว่าเขาจะถูกมองว่างโง่และงโง่ซ้ำซากอย่างไรและรับความเสี่ยงเป็นตายเท่าๆกัน ไม่ว่ามันจะเป็นตายอย่างที่เขาเรียกว่าวีระอัดหารหรือตายเพราะเฟ้อฟะที่ปล่อยให้ตัวเองถูกอัดตรงกลางระหว่างโล่2องอันหล่อนเพียงต้องการยกระดับตัวเองจากปัญญาชนนั้นไปสู่ความเป็นมวลชนมวลชนเหล่านี้ที่ไม่มีอะไรเหมือนกับหล่อนทั้งรสนิยมทั้งรสนิยมและอุดมการณ์เป็นประชาชนอย่างไม่แยกระหว่างนางมรรมอย่างประชาธิปไตยกับผลประโยชน์อัจจะทำให้ชีวิตพวกเขาลืมตาอ้าปากได้ พวกเขาไม่ได้มาต่อสู้เพื่อระบบการปกครองที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยิ่งใหญ่พวกเขาเรียกร้องเรื่องจากปากท้องของพวกเขาจะส่งผลต่อเนื่องไปสะเทือนอำนาจใหญ่ที่ฉกฉวยบงการอยู่ฉากหลังนองเลือดโปรติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างไรพวกเขาไม่ได้รู้หรอกว่าชีวิตและเลือดเนื้อพวกเขาอาจจะกำลังพลอยแบกรับประาิตร์ที่เหล่าพลังบริสุทธิ์พากันหลงลืมและทิ้งไปเสียด้วยเสียงแกนนำบนเวทีประกาศขอร้องให้ทหารหยุดยิง และเรียกประชาชนถอยออกมาจากแนวปะทะซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นแต่เสียงปืนก็ยังดังสนั่นอยู่ต่ออีกนานหล่อนไม่กล้านับจำนวนคนที่ถูกหามออกมาอีกเนิ่นนานให้หลังเมื่อเสียงปืนสงบลงเพื่อนที่เฝ้าหาตัวหล่อนพาหล่อนเดินไปนั่งพักแถวแถวใกล้เวทีคนยังเนืองแน่นอยู่ตรงนั้นรอฟังว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปแล้วเวทีก็เริ่มประกาศรายชื่อผู้เสียชีวิตหล่อนวางผ้าขุนูเปียกชื้นสองผืนนั้นลง ยกมือขึ้นปิดหน้าบัดซบนักประเทศนี้ที่มีผู้มีอำนาจพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์แห่งอิทธิฤทธิบารมีด้วยชีวิตและเลือดเนื้อศักดิ์สรีของความเป็นมนุษย์ของประชาชนและพลทหารและเชื่อเถอะพวกเขาจะยังได้รับความสนับสนุนและเห็นใจจากบรรดาคนดีมีศีลธรรมทั้งหลายต่อไปรายชื่อคนตายยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหล่อนรู้สึกแสบตาขึ้นมากทันหันกลั้นน้ำตามไม่ให้ไหลไม่ได้แล้วแล้วหล่อนก็นึกได้ว่า คงเพราะผ้าชุบน้ำที่หลอนเช็ดหัวกับเช็ดหน้าให้ทหารคนนั้นได้เช็ดเอาแก๊สน้ำตาที่ติดอยู่กับผมและใบหน้าของเขามาด้วยเมื่อหลอนยกมือขึ้นปิดหน้าแก๊สน้ำตาที่ติดมากับมือจึงออกฤทธิ์เช้าว,วันรุ่งขึ้นหลอนตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเปลียและจิตใจที่กังวลเหมือนทุกเช้าที่ผ่านมาที่ต้องคอยแหวกหาช่องทางฟังคลื่นความถี่ถ่ายทอดการชุมนุมทางอินเทอร์เน็ต ว่าเช้านี้พวกเขายังอยู่ดีกันหรือไม่หล่อนละอายที่หล่อนไม่เคยทําได้ขนาดพวกเขาจํานวนมากที่เฝ้าอยู่ณนะที่ชุมนุมแห่งนั้นข้ามวันข้ามคืนหล่อนกลับไปมาในพื้นที่อันปลอดภัยของตัวเองได้เสมอหล่อนมองไปที่กองกระเป๋าที่ระเกะระกะอยู่เมื่อคืนเดินไปหยิบผ้าคุหนูสองผืนนั้นหล่อนควรจะทําอย่างไรกับมันสันดากระดุมพีอย่างหล่อนที่ถูกอบรมสั่งสอนมา ทำให้หลอนไม่อยากนําผ้าที่เปื้อนเปื้อนนั้นกลับมาใช้อีกแล้วแม้สํานึกอีกด้านจะบอกว่าเพียงแต่นํามาซักให้สะอาดก็ยังใช้ได้หลอนตัดสินใจจะทิ้งมันแต่ก่อนจะทิ้งหลอนหยิบมันไปอ่างอาบน้ําเปิดน้ําไหลผ่านชะล้างคาบแก๊สนั้นให้เกลี้ยงและจะซักตากให้สะอาดก่อนเก็บทิ้งลงถังใครจะรู้ว่าอาจมีคนเก็บขยะหรือคนจนๆที่ไหนมาคุ้ยกองขยะแล้วพบผ้าสองผืนนี้และอาจจะนำไปใช้ต่อ หล่อนไม่อยากให้เขาหรือเธอต้องน้ำตาไหลเพราะของใช้แล้วทิ้งจากมวลปัญญาชน